ธานกรรมการบริหารในเครือเนชั่นกรุ๊ปนะครับชายบุญนาคท่านรองประธานกรรมการบริหารในเครือเนชั่นกรุ๊ปคุณพี่สมชายมีเสนนะครับท่านผู้บริหารภาครัฐทุกท่านท่านผู้บริหารภาคเอกชนสื่อมวลชนตลอดจนท่านผู้มีเกียรติและทุกท่านที่ติดตามการไลฟ์สดในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมนะครับคณะผู้จัดโดย Post Today นะครับที่ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนาเมืองที่เราเรียกว่า Smart City แล้วก็ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลาทุกปีนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็ผมเองได้รับเกียรติให้มากล่าวเป็นองค์ปาฐกถาในวันนี้นะครับก่อนที่ผมเองจะพูดถึงเรื่องสมาร์ทซิตี้นะครับผมขอย้อนกลับไปในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนโยบายของรัฐบาลเนี่ยที่แถลงต่อรัฐสภานะครับเป็นการให้ความสำคัญในการพัฒนาเมืองที่จะต้องก้าวเข้าไปสู่ความเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยเราได้เขียนชัดเจนถึงหลักๆอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยข้อมูลที่มีความแม่นยำและทันสมัยนะครับเรื่องที่2ก็คือการเอาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลได้เข้ามานะครับเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศที่สำคัญคือเราได้เขียนเรื่องนึงเอาไว้ก็คือเรื่องของการสานต่อนโยบายในเรื่องของคาร์บอนนิวตันนะครับเพื่อให้คนไทยเนี่ยเป็นผู้นำในอาเซียนในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศสิ่งเหล่านี้ทำไมผมต้องพูดนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นการสร้างข้อได้เปรียบให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการในประเทศสามารถเจรจาการค้าระหว่างประเทศภายใต้กติกาใหม่ของโลกที่สามารถให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมได้จากนโยบายรัฐบาลนะครับตอนที่ผมมารับตำแหน่งในที่กระทรวง DE นะครับก็ได้นำเอาคำแถลงเหล่านั้นเนี่ยได้เข้ามาสู่ภาคการแปลงเป็นเรื่องงานแปลงเป็นเรื่องนโยบายที่จะต้องทำภายในกระทรวงนะครับวันนั้นเราได้ตั้งโครงการที่เราเรียกว่า The Growth Engine of Thailand นะครับก็คือเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนไปสู่ความเจริญของประเทศเครื่องยนต์ใหม่ของประเทศไทยในเครื่องยนต์นี้เนี่ยจะมีเครื่องยนต์อยู่3เครื่องยนต์หลักนะครับเครื่องยนต์ที่1ก็คือการยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อสร้างข้อได้เปรียบสร้างข้อได้เปรียบให้คนไทยให้ประเทศไทยนี่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้เครื่องยนต์เครื่องที่2ก็คือเครื่องยนต์ที่เราเรียกว่า safety and security ก็หรือเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์ประกอบนี้จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแล้วก็ผู้ใช้งานทุกๆคนสุดท้ายเรื่องการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลของประเทศเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับวันนี้บุคลากรด้านทุนมนุษย์ด้านแมนพาวเวอร์ด้านอะไรต่างๆนี่ต้องเรียนว่าในประเทศเรายังมีจำนวนไม่มากนะครับจาก3เครื่องยนต์ในเรื่อง The Growth Engine of Thailand ผมนี่ไปเรื่องที่1เครื่องยนต์เครื่องที่1นะครับก็คือเครื่องยนต์ที่เราเรียกการเพิ่มขีดความสามารถที่เกี่ยวข้องกับ Smart City นะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมเองได้บรรจุแผนงานเรื่อง Smart City เอาไว้เป็นโครงการขนาดใหญ่และกลไกที่สำคัญในการกระจายความเจริญไปสู่ทุกพื้นที่ภายในประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการในการกระจายความเจริญบริหารเมืองและสิ่งต่างๆเมื่อสักครู่ที่ท่านรองประธานพี่สมชายได้บอกนะครับว่ามีเมืองอยู่7เมืองที่เรามีเป้าหมายตอนแรกนะครับที่จะเป็นเมืองที่ส่งเสริมให้เกิดความเป็นสมาร์ทซิตี้อย่างเต็มภาคภูมินะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเองต้องเรียนว่าต้องตอบโจทย์ในเรื่องการนำไปสู่ความเป็นสมาร์ททุกซิตี้ในทุกมิติเพราะฉะนั้นเดิมเนี่ย
เวลาเราพูดถึงสมาร์ทซิตี้เราจะพูดถึงตัวชี้วัดอยู่7ด้านนะครับ7ด้านของสมาร์ทซิตี้ก็คือเรื่องการเดินทางขนส่งอัจฉริยะพลังงานอัจฉริยะเศรษฐกิจอัจฉริยะพลเมืองอัจฉริยะการใช้ชีวิตอัจฉริยะการบริหารภาครัฐอัจฉริยะสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะใน7ด้านมีเรื่องหนึ่งที่กระทรวงดีอีโดยสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลนี่ให้ความสำคัญแล้วก็บอกว่าต้องเป็นหัวข้อบังคับขั้นต่ำสำหรับเมืองอัจฉริยะทุกเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือเรื่องของนโยบายคาร์บอนนิวตันนะครับเพื่อให้เกิดความบรรลุเป้าหมายผมเองจะขอโอกาสเวทีของการเสวนาในวันนี้นะครับได้แจ้งข่าวซึ่งยังไม่เคยแจ้งข่าวที่ไหนมาก่อนนะครับในเรื่องนี้ขอเอาเวทีนี้ไปเปิดความรู้แล้วก็พูดเป็นที่แรกนะครับเพราะว่าเมื่อการก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้จะเกิดขึ้นได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องมีการส่งเสริมนะครับเรามีนโยบายหลักๆอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับในเรื่องการส่งเสริมการนำเมืองเข้าสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับเรื่องแรกนะครับทางเดป้าได้ร่วมกับ BOI ในการพัฒนามาตรการดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่สมาร์ทซิตี้นะครับด้วยมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับให้กับนักลงทุนในเมืองอัจฉริยะสูงสุดถึง 100% ของเงินลงทุนในระยะเวลาสูงสุด3ปีจากเดิมที่นักลงทุนสามารถใช้สิทธิ์นี้ในการลดหย่อนภาษีกรณีลงทุนด้านดิจิทัลในสมาร์ทซิตี้เดิมมี 50% เราได้ทำความตกลงกับ BOI ว่าต้องเป็น 100% ภายในระยะเวลาไม่เกิน3ปีเรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับเราได้ให้เจอกับทางเดป้าไปบอกว่าต้องไปคุยกับ BOI ไปสานงานกันต่อในเรื่องนี้ต้องให้นักลงทุนในเมืองสมาร์ทซิตี้ที่ซื้อสินค้าบริการในบัญชีบริการดิจิทัลนะครับในบัญชีบริการนี้จะได้รับการลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมอีก 50% นี่2เด้งเลยนะครับ2เด้งเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราให้ความสำคัญเรื่องความเป็นสมาร์ทซิตี้สุดท้ายเรื่องที่3กระทรวงมีมาตรการในการพัฒนาข้อมูลเรามีเรื่องของการส่งเสริมบริการแพลตฟอร์มข้อมูลเมืองที่เป็นหัวใจในการยกระดับเมืองในการเข้าสู่เป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนสามารถติดตามประเมินผลและยกระดับเมืองต่อไปได้สิ่งที่ผมได้พูดไป2เรื่องแรกคือเรื่องนโยบายของรัฐบาลแล้วก็กลับมาที่กระทรวงดีอีนะครับว่าสิ่งที่เราทำในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ให้เกิดขึ้นในอนาคตผมจะขออนุญาตไปต่อเรื่องของหัวใจของการยกระดับจากชุมชนเมืองไปสู่คำว่าสมาร์ทซิตี้นะครับวันนี้ต้องเรียนว่าการที่จะเมืองใดเมืองหนึ่งเนี่ยจะก้าวไปสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ได้นั้นผมว่าเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่ต้องเกี่ยวข้องก็คือชุมชนต้องมีส่วนร่วมต้องมีการสร้างความเข้าใจกับชุมชนนะครับว่าสมาร์ทซิตี้แบบไหนแนวคิดแบบไหนที่ชุมชนต้องการที่จะตอบโจทย์ของชุมชนแล้วก็ออกแบบเมืองให้สอดคล้องกับความต้องการสุดท้ายก็คือเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมผมคิดว่าทุกเมืองที่เป็นสมาร์ทซิตี้นี่ไม่จำเป็นต้องมีแบบแปลนที่เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นผมเองต้องขออนุญาตนำเรียนว่าแนวคิดเรื่องของสมาร์ทซิตี้แต่ละเมืองย่อมมีความแตกต่างกันเพราะอะไรครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมของเมืองมีความแตกต่างกันปัญหาของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนเมืองนั้นๆเนี่ยย่อมมีความแตกต่างกัน
แต่ละเมืองย่อมมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองว่าต้องการสมาร์ทซิตี้แบบไหนที่สำคัญต้องตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจำวันผมยกตัวอย่างในกรุงเทพนะครับในกรุงเทพนะครับจุดเด่นอาจจะอยู่ที่อาจจะต้องการเมืองเทคโนโลยีอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้ที่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมอาจจะต้องการสมาร์ทซิตี้ที่แก้ไขในเรื่องของปัญหาจราจรในบางพื้นที่นะครับในเชียงใหม่อาจจะต้องการสมาร์ทซิตี้ที่แก้ไขในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นะครับอันนี้คือบริบทในประเทศไทยไปดูต่างประเทศบ้างครับผมยกตัวอย่างในต่างประเทศที่ซานฟรานซิสโกนะครับเขามีสมาร์ทซิตี้ที่มุ่งเน้นที่จะออกที่จะลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์โดยการใช้พลังงานทดแทนเขามีการวางระบบขนส่งคมนาคมอัจฉริยะนะครับในอัมสเตอร์ดัมเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเมืองที่มีพื้นที่สีเขียวหมดเป็นสมาร์ทซิตี้ที่มีเดินเข้าไปเขาบอกว่าใครได้เดินบนถนนไทม์เมสตีทจะมีความรู้สึกถึงความเป็นพื้นที่สีเขียวทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เรื่องของสมาร์ทซิตี้จึงเป็นเรื่องที่ชุมชนต้องช่วยกันคิดชุมชนต้องช่วยกันออกแบบขึ้นมานะครับบทบาทของกระทรวงดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้เราพูดถึง IoT Sensor นะครับเพื่อบริหารจัดการมลภาวะและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเราพูดถึงเรื่อง Big Data และเรื่อง AI ในการที่จะเก็บข้อมูลและใช้ AI วิเคราะห์เพื่อให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นแล้วก็วางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติและเรื่องอื่นๆเราพูดถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตเทรดดิ้งแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะทำให้ภาครัฐได้รับการยอมรับทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในประเทศได้รับการยอมรับในการนำเสนอสินค้าและบริการไปสู่ต่างประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายเราพูดถึงเรื่องบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับเป็นการพัฒนาในเรื่องต่างๆเพราะวันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าวันนี้นวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างมากมายและอย่างตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นบทบาทของกระทรวงดิจิทัลที่เรามีความจำเป็นต้องทำเพื่อขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมและการนำไปสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งเรื่องนี้เป็นข้อบังคับนะครับว่าสมาร์ทซิตี้ทุกเมืองเนี่ยมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นข้อบังคับนะครับสุดท้ายนะครับผมเองเรียนว่าเป้าหมายสุดท้ายหรือว่าสิ่งที่เราคาดหวังจากคำว่าสมาร์ทซิตี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราคาดหวังมีอยู่ 3-4 เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับการพัฒนาสมาร์ทซิตี้นี่ต้องมีการพัฒนาแบบยั่งยืนนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าทำเป็นระยะเวลา5ปี10ปีแล้วเลิกนะครับมันต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่กับเมืองนั้นติดตัวเมืองนั้นตลอดไปนะครับอย่าไปทำตามกระแสนะครับอย่าไปเต้นตามคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นสมาร์ทซิตี้ต้องอยู่ในบริบทของสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องได้รับประโยชน์จากเรื่องของสมาร์ทซิตี้เรื่องที่สองนะครับผมคิดว่าเป็นเป้าหมายที่มีความสำคัญของสมาร์ทซิตี้ก็คือเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำวันนี้ชุมชนที่อยู่ในสมาร์ทซิตี้จะต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำเรียกว่าสมาร์ทฟอร์ออลนะครับโดยไม่มีว่าผู้มีรายได้อย่างไรมากน้อยนี่จะได้รับบริการที่เท่ากันและเหมือนกันหมดทุกคนต้องได้รับชีวิตที่มีความสะดวกสบายและมีความเท่าเทียมกันเป็นเรื่องสำคัญที่ความเหลื่อมล้ำจะต้องเกิดขึ้นในชุมชนที่เราเรียกว่าสมาร์ทซิตี้ประการถัดมานะครับต้องเน้นเรื่องของชุมชนที่อยู่ในชุมชนนั้นให้เป็นศูนย์กลางในการ
ในการพัฒนาเมืองนะครับในการพัฒนาเมืองที่เราต้องการเข้าไปอยู่ทำให้ชีวิตคนมีความสุขลดค่าใช้จ่ายนะครับใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายไม่ได้หมายความว่าหรูหราใช้ชีวิตที่มีค่ามีการบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพสุดท้ายนะครับเราจะได้เห็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ในเรื่องสมาร์ทซิตี้ของตัวเองซึ่งแต่ละเมืองย่อมมีความแตกต่างกันเราจะได้เห็นเมืองแห่งความสุขที่มีความสะดวกสบายได้เห็นรอยยิ้มของผู้คนที่อยู่ในเมืองสมาร์ทซิตี้ชุมชนแห่งนี้นะครับเป็นเมืองที่มีรอยยิ้มแล้วก็เมืองที่มีแต่ความสุขในอนาคตนะครับก็ผมในฐานะที่ได้ดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมวันนี้ต้องขอแสดงความดีใจอีกครั้งหนึ่งนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสมาปาฐกถาพิเศษแล้วก็วันนี้และในอนาคตคิดว่าเรื่องของสมาร์ทซิตี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ขออนุญาตได้กล่าวปาฐกถาพิเศษแล้วก็เดี๋ยวจะมีคณะอื่นๆนะครับได้มาให้ความรู้ให้ข้อคิดนะครับแล้วก็มีเวทีสัมมนาผมก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในวันนี้จะนำพามาซึ่งแนวคิดใหม่ๆในการที่จะให้หลายๆเมืองในประเทศไทยนะครับได้ก้าวเข้ามาสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้แล้วก็สามารถผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงในอนาคตนะครับก็ขอให้การจัดงานในวันนี้ได้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งใจไว้ทุกประการขอกราบขอบคุณมากครับขอขอบคุณค่ะ